ヤマト発進。宇宙戦艦ヤマト。แรกประกอนขอนำเสนอโปรเจกต์ B65 อาซูมะโปรเจกต์ B65 เป็นเรือตะเวนซุปเปอร์ไทป์ A ที่วางแผนไว้โดยกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ภูมิหลังของ B65 หลังสนธิสัญญานาวีวอชิงตันและสนธิสัญญานาวีลอนดอนซึ่งแต่ละข้อได้วางข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของกองทัพเรือของมหาอำนาจชาติตะวันตกโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกากลยุทธ์การสู้รบที่เด็ดขาดได้รับการเน้นย้ำมากขึ้นในกองทัพเรือซึ่งในปี1936ทางกองทัพเรือได้จัดตั้งกองกำลังรบในตอนกลางคืนซึ่งประกอบไปด้วยเรือตะเวนหนักและเรือพิฆาตซึ่งภารกิจของพวกเขาคือการฝ่าแนวกองกำลังสนับสนุนของศัตรูซึ่งต้องมีเรือตะเวนหนักและเรือพิฆาตทำการโจมตีด้วยตอร์ปิโดใส่เรือประจันบานของศัตรูซึ่ง B-65 ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่เรือตะเวนประจันบานชั้นคองโกแผนสำหรับเรือในชั้นนี้ได้รับการสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการก่อสร้างเรือของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นเมื่อวันที่7มกราคมปี1941แผนดังกล่าวมีการเรียกร้องให้มีการสร้าง B-65 ขึ้นมา6ลำเมื่อถึงเวลานี้หน่วยข่าวกองของญี่ปุ่นได้ทราบถึงการมีอยู่ของเรือลาดตระเวนขนาดใหญ่ของสหรัฐ USS Alaska โปรเจกต์ B-65 นี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจาก USS Alaska B-65 มีระวังขับน้ำ 31,905 ตันในระดับมาตรฐานและ 35,000 ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่ความยาวโดยรวม 246.2 เมตรกว้าง 27.2 เมตรกินน้ำลึก 8.8 เมตรในรุ่นทดลองแรงขับใช้กังหันแบบมีเกียร์4ชุดและหม้อต้มไอน้ำแบบกำปง8ตัวให้กำลังขับเคลื่อน 170,000 แรงม้าซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่33น็อตพิสัยทำการ 8,000 ไมล์ทะเลที่ความเร็ว18น็อตอาวุธยุทโธปกรณ์ปืนหลักในขนาด310มิลลิเมตร50แคลิเบอร์จำนวน9กระบอกปืนอเนกประสงค์ในขนาด100มิลลิเมตร65คาลิเบอร์ท้าย98จำนวน16กระบอกปืนต่อต้านอากาศยานท้าย96ขนาด25มิลลิเมตรจำนวน12กระบอกและปืนต่อต้านอากาศยานในขนาด13มิลลิเมตรจำนวนอีก4กระบอกในเรื่องของเกราะป้องกันของ B-65 เกราะ Armor Belt หนา190มิลลิเมตรและทำมุมเอียง20องศาเกราะ Bar Base หนา180มิลลิเมตรคอนนิงทาวเวอร์โลฟหรือกอหอบังคับการหนา125มิลลิเมตรและเด็กหนา125มิลลิเมตรการออกแบบของ B-65 เริ่มต้นในปี1939และแผนเริ่มต้นสลับคลาสใหม่เสร็จสิ้นในเดือนกันยายนปี1940แผนเหล่านี้มีการเรียกร้องให้มีตัวเรือให้มีความคล้ายคลึงกับเรือประจันบานชั้นยามาโตะปิดงานโปรเจกต์ B-65 หลังจากความพ่ายแพ้ของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นในยุทธนาวีที่มิดเวย์ในเดือนมิถุนายนปี1942แผนนี้ยังคงมีการเรียกร้องให้มีการสร้าง B-65 ขึ้นมา2ลำซึ่งได้รับหมายเลขตัวเรือ795และ796โดยได้มีการคาดการไว้ว่าจะเสร็จสิ้นในปี1945ถึงปี1946อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามดำเนินไปข้อกำหนดเชิงกลยุทธ์ทำให้แผนสลับเรือตะเวนทั้ง2ลำได้ล่าช้าออกไปในท้ายที่สุดโปรเจกต์ B-65 ก็ไม่ได้รับการยืนยันและถูกยกเลิกไปในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพบางส่วนจากเว็บไซต์วิกิพีเดียและรูปภาพจากเกมโบว์ออฟวอร์ชิฟต์